คนด้วยสวัสดีคุณเอ็กนะครับคุณเอ็กมาดูน้องๆสวัสดีน้องวิชพัฒน์ครับเงินเดือน KOG คนละประมาณ3ล้าน8นะครับต่อเดือนสวัสดีน้องมะปรางคนสวย MC พี่เมกน่ารักสุดๆขนาดพี่เก่าไม่ทันสมัยมันเสื้อชั้นในที่ใส่มาตั้งร้อยปีลืมแชร์ของตัวเองว่ะโอ้โหแชร์แป๊บหลายเครื่องบินเกมแรกครับมาจากโรงเก็บเครื่องบินไปออกเคราตันขอบคุณ10ดาวครับเมื่อไหร่โอซาก้าจะสตรีมผมถามจนคอแทบแตกแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอยากให้เขาสตรีมเร็วๆนี้แหละกำลังหาช่วงเวลาอยู่ยังไม่รู้ว่าจะให้เขาสตรีมในไหนดีนะครับคิดว่าน่าจะใน Facebook เข้าไปทายผลไม่ได้ลองดูครับลองทายใหม่กันดูมันอาจจะได้แล้วคนอาจจะเข้าเยอะนะฮะโอ้ KOG เหมือนจะไปโรงงานแล้วมีคนอยู่แถวนั้นด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะดู KOG ก่อนครับอ๋อมากับ CGGG นะครับอะไรเรียบร้อยครับคนนั้นได้ปืนเคทบูวิ่งเข้าด้านในแต่ว่าคนนั้นโดนยิงหลังมาคนนั้นเหลือ11ครับเหลือ11ครับโคนันกระโดดมาเป็นเกตบูกระโดดใส่โคนันไปตอนนี้แบล็กชีฟแล้วเกตบูเป็นเก็บโคนันออกจากเกมเลยครับแบล็กชีฟกำลังหาพื้นที่เล่นอยู่แล้วไปด็อกทางด้านของ JLX ได้แล้วโอซาก้าน็อกไปอีกหนึ่งแบล็กชีฟกำลังจะยิงต่อครับแต่โดนไล่ต่อยด้วยเควินอยู่และเควินกำลังจะตายอพาโล77โดน AS 77ยิงไปเหมือนกันโดนบูกับทางด้านของเกตบูและ KOG จบอันดับ11ครับ CGG เสียคนเดียวตรงนี้เป็น VG ครับกับทางด้านของอพาโลสปายเช็ค444ครับยิงกับกระต่อยเข้าหัวไปแต่โดนเทรดคืนมาเหลือบูรูโน่คนเดียว AS AS แล้วมีทางด้านของ M4 A1 ยิงนักดาบของมอร์แกนล้มไปก็หมดแต่ดึงใครอยู่แล้วเก็บออกจากเกมไปอีก1คนบูโน่คนเดียวบอกว่า3คนก็ยังไหวอยู่เพราะว่าเลือดทางด้านของ VG นั้นน้อยซะเหลือเกินครับโอ้โหเปิดมาครับทางด้านของ KOG ก็เอาแล้วครับขอบคุณ50ดาวครับพี่เค้กเดลต้าเอ็กไปไหนไม่ทราบครับมาไม่ทันครับแล้วเป็นดับเบิลคิวครับเก็บกระต่อย77ไปได้อีก1คนบรูโน่จะเซิร์ฟหมดเลยหรือเปล่าครับโอ้โหไม่เชียร์ทีจีครับพี่หนึ่งหลอกกันไปเอ้ยเชียร์สิทำได้ดีด้วยนะเมื่อสักครู่นะครับสวัสดีครับพี่แม่สวัสดีน้องพีรพัฒน์ครับพี่ยูดายไม่ลงเหรอไม่ทราบนะครับแล้วมีอีกหนึ่งทีมมาครับเซเวียมาต่อครับเพราะว่ารู้ว่ามีคนลงสีมังกรดำหรือน่าจะเป็นเดอะครูสนะครับเดือดร้อยหนึ่งบูมก็อตตามมาติดแต่ว่ามังกรดำล้มไปแล้วครับมาเร็วไม่รอเพื่อนก็ทำยิงไม่ได้บูมก็อตโดดลงกลางทางตรงนี้เจ็บๆเลยแล้วยิงย้อนกลับไปก่อนครับบรูโน่เหมือนจะไปได้มาอีกศพหนึ่งเช่นเดียวกัน3คิวครับบรูโน่ครับไปเก็บ VG มาได้คนเดียวเลยครับ VG เหลืออพาโล77คนเดียว10ทีม32คนครับคิดถึงพี่เมฆจังสวัสดีครับเพิ่ง6ลงมงครับ Forever 77ไปแล้วนะครับตายไปแล้วนะครับไปดูทีมอื่นกันต่อครับไล่เรียงกันไปไอ้สาดาเมจ0ไปใจเย็นเคลจีหมดตี้ไปแล้วครับดีครับพี่เมฆสวัสดีน้องโอดาร์ครีวิวเควินไม่มีปืนต่อยไม่โดนต่างหากครับสวัสดีน้องเจนครับเกมแรกของสัปดาห์โอ้ขอบคุณคุณเอ็กครับ500ดาวครับขอบคุณครับขอบคุณครับปักหมุดเลยปักหมุดของคุณเอ็กก่อนจบแล้วท่านเควินไม่ได้ปืนนั่นแหละสินี่แหละครับปัญหาของการลงวัดกันครับนอกจากสกิลเพลย์แล้วต้องมีดวงเรื่องปืนด้วยสวัสดีอานิสานะครับสวัสดีทุกคนครับเข้ามาแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือ
อย่าลืมพิมพ์มาทักทายกันแล้วกดแชร์ครับนิกกี้เก็บบรูโน่อัพโหลดสปายจบอันดับ10ครับวงแรกอัปเดตมาครับกลางวงอยู่แถบหอนาฬิกาอีโวสยืดพื้นที่ด้านหมู่บ้านริมน้ำไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยส่วนทีมอื่นนั้นมีแค่4ทีมที่อยู่ในวงนอกนั้นอยู่นอกวงหมดเลยครับวงดีค่อนข้างที่จะเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างสวัสดีน้องซีรีจากคนดู1คนในวันนั้นสวัสดีครับน้องโยหายไปไหนมือเราดูกันตั้งแต่สมัยอยู่กาลีน่านะสตรีมอยู่ในกาลีน่าไลฟ์นะครับพี่เอ็งมาเชียร์ลูกทีม10จบอันดับ11คือ KOG นะครับเพราะว่าเข้ามา21คนเดี๋ยวถ้าเอเข้าไม่ทันนะต้องรอเกมต่อไปนะครับสวัสดีครับน้องสติครับสวัสดีน้องบาสครับไล่เรียงดูกันไปก่อนนะครับลงห้องสมัยบูมิพีลงครับเรามาดูบูมิพีหน่อยครับตอนนี้เคลื่อนที่มาอยู่แถบตรงนี้ละบูวิวปูนอดนะแล้วก็น้องแนทวะแนทบูนะน่าจะเป็นแนทหรือนัทไม่แน่ใจสวัสดีครับพี่เมฆสวัสดีน้องอนุสรครับสวัสดีน้องซันนี่นะคะพี่ดูยังไงว่าทีมไหนทายทีมไหนไปแล้วหมายพี่ดูยังไงว่าทายทีมไหนไปแล้วก็น้องกดทีมไหนไปก็คือทีมนั้นแหละครับกดได้ครั้งเดียวนะครับสวัสดีครับน้องไกวิทครับผมคนดูพุ่งมากวันนี้ถึงพันวันมากนะขออนุญาตทุกคนช่วยกันแชร์นะครับจับภาพอีวอสหน่อยเนี่ยพิมพ์มาได้นะครับอยากดูทีมไหนเป็นพิเศษก็พิมพ์มาได้ก็ไล่เรียงกันไปส่วนมากจะดูตอนไฟท์ซะส่วนใหญ่ถ้าว่างๆนี้อยากจับใครก็จับได้นะครับอีวอสวันนี้ไม่มีแสนดีนะครับส่งทางด้านของ Rumble Lux ดีลองแล้วก็ซีนอนมั่งเพราะว่าทางด้านของซีนอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปลงกับพี่บาทเนาะก็ทำผลงานได้พอสมควรเลยนะครับเข้าวงกันแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยมีทางด้านของ VG อยู่นอกวงนะครับไกลๆใครยังไม่ได้แชร์ครับรบกวนพี่ขอคนละแชร์เดียวพอคนละ1แชร์1ไลค์แค่นั้นเอง1แชร์1ไลค์แค่นี้เราจะได้ดูห้องซ้อมมันๆแบบนี้ยาวๆกันไปวันนี้4เกมครับเป็น4เกมแรกของสัปดาห์นะครับเกมแรกนะครับน้องประสานสวัสดีรอบที่4สวัสดีน้องเฉียบครับสวัสดีครับพี่เมฆวันนี้มาทันอีกแล้วจับมาน้องพีทขอบคุณ15ดาวน้องฟุ้งนวลครับพี่เมฆตะโกนดังๆให้ดูหน่อยนี่ตะโกนดังๆทำไมครับตะโกนทำไมครับเจอรอยตามเฮียมาครับทำเพจสตรีมอยู่ช่วงนี้อ้าวจัดไปดิมาเล่นด้วยกันดิน้องโยมาเล่นด้วยกันดิตรงนี้มาเล่นด้วยกันได้บูมเอ็กพีกับบูมเอ็มจีครับเหมือนจะปะทะกันที่หอนาฬิกาตรงนี้จี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 ซ้อมไหมซ้อมครับซ้อมครับดีครับพี่เมย์สวัสดีน้องแฟรงค์เรวัตครับผมบอกให้จุดเด่นและจุดแข็งตลอดมาของทางหน้าของบูมเอ็กพีนะครับมีสองอย่างคือการเดินเกมที่ละเอียดละออของคุณเอ็กสองคือการเล่นในเกมตั้งรับกับโซนพื้นที่บ้านแคมป์บ้านจะมาเอาเขาจะมาได้บ้านเขาง่ายๆนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับต้องดูว่าเมื่อเปลี่ยนผู้เล่นถึง 2-3 คนในชุดนี้จะสามารถรักษาจุดแข็งของตัวเองไว้ได้หรือเปล่านะครับวงเฟส2กำลังอัปเดตมาครับทางด้านของ EVOS เองดันเข้าทางหอนาฬิกาเหมือนกันครับตรงนี้มี3ทีมแล้วครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เมฆค่ะใจเย็นนะผมยังไม่เกิดนะครับมาดูนานแล้วครับแต่ไม่เคยพิมพ์นี่ไงพิมพ์ซะแล้วหมุนไฟไปทีแก๊กๆนะพี่บอลนะ3ทีมตรงนี้ตึงๆทีมใหญ่ทั้ง3ทีมครับบูม MG Evolve Boom EXP ครับส่วนทีมอื่นนั้นอลิสากำลังจะเจอกับ Freedom Esports TLG หนูสายนะแซนดี้ไปไหนไม่ทราบจริงๆนะครับ
อย่าดูอพอลโลสปายเหรอดูไม่ได้แล้วสิมันตายหมดแล้วดีครับพี่เมย์จำผมได้ไหมสวัสดีบอสคุณ20ดาวจำได้ครับสวัสดีไซน้อยนะคะสวัสดีน้องฟิล์มพาเพลินยังไม่ถึงพันคนเลยวันนี้เอาสักถึง 1,300-1,500 ไปน้องๆป่ะ9ทีม31คนในช่วงนี้ดูวงครับโปรลีกตรงนี้ชัดๆเลยเพราะในวงนั้นก็เป็นโปรลีกหมดเลยนะครับบูม EXP MG Evolve CGGG JB คือ Wisdom Xavier ก็คือ Xavier นั่นแหละ FD กำลังจะเข้ามาในวงคือโปรลีกหมดเลยมีนอกวงพี่เป็นอลิสาจริงๆก็เป็นโพลีเหมือนกันในรอบเก็บคะแนนนะกำลังจะเดินเข้ามานะครับเล่นด้วยได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นห้องซ้อมครับผมดีครับน้องอัมมี่ครับเล่นด้วยไม่ได้นะครับตอบครั้งที่2ครั้งที่3ผมจะไม่ตอบแล้วต้องพี่เมย์ดีครับพี่เมย์สวัสดีโกบูครับขอบคุณน้องณัฐสิทธิ์ครับ20ดาวครับอ้าวแล้วบูม EXP กับเซเวียครับเหมือนจะยิงกันแล้วมีเซวีมาเสียไป2คนครับแล้วจาวิสกำลังจะเสียเอเลนนี่แหละครับการมาได้บ้านทางด้านกับบูม EXP เป็นเรื่องที่ไม่น่าทำครับแม้ว่าจะเสียโอนาไปคนนึงครับแต่ว่ายังยึดพื้นที่บนบ้านตรงนี้ได้อยู่ครับด้านล่างก็มีคนมาชีทครับเป็นเซเวียที่มูเข้ามาเซวีจบอันดับ9ครับเซเวียดันเข้ามา3คน3คนตั้งแต่ต้นเกมครับเสียเดอะครูสไปด้านบนเมาและเน็ตบูครับน้องทั้งนั้นของบูมซาไปจากทางบ้านเลยเดี๋ยวบูมซาจะเกมไปอีกหนึ่งครับเพชรเหมือนจะขึ้นมาที่บ้านเพชรมาแล้วบูมวิวบูมวิวหาพื้นที่เล่นอยู่ครับยังไงออกมายิงไปดาเมจ8เท่านั้นทางกรีโดนใส่ไปวิวเปิดน้องได้แต่ว่าเพชรมาเทรดคืนทันปุ่นจะวิ่งมาโดน2ทางเปิดไอซ์ไปก่อนครับตรงนี้ปิดบังตัวเองแต่ว่าแนทบูบอกเฮ้ยยังอยู่อลิสาครับน้องทางด้านของฮาร์ดี้ไปแล้วโหโมโม่ครับไปน็อกสแตมแล้วก็ทางด้านของโอคิวไป FD ฮาร์ดี้โดนเก็บโดย OQ 2คนครับบูมเอ็กพีอลิสาจบอันดับ8ครับปุ่นปุ่นกำลังจู๊กอยู่จู๊กออกมาด้านนี้มีเหลี่ยมไอซ์แล้วยิงโอ้โหน็อกไป1แล้วตรงนี้ใครขึ้นมาครับใครขึ้นมาไม่รู้ตะปูนจู๊กมาได้ไป1น็อกแล้วแนทบู EXP จบอันดับ7ครับบูม MG เหลือ3คนครับได้มา4คิวอีโวตยังครบครับเซเวียเหลือ2เซเวียนี่ไงสันดิติไทยงานคุณน้ำโมบอกแล้วขอบคุณครับสวัสดี 1,100 คนตอนนี้นะครับดีครับพี่มาลีสวัสดีครับอยากดูรัมโบ้รอแป๊บนึงนะครับแล้วโม่ออกจากเกมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้น่าจะใส่กันยับๆเลยไปดู FC นิดนึงครับเสียฮารี่ไป1คนครับเก็บอลิสามาได้ทั้ง4เลยนะ 1,000 คนดูแล้วขอบคุณครับ 1,100 คนแล้วนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่รู้จักแล้วก็งอนพี่ไม่อ่านแชทฮะอ่านแล้วสิอะไรอะไรก็กูยังไม่ได้อ่านหรอขออภัยนะบางทีพี่ติดต้นผ้าอยู่นะครับเดี๋ยวพี่ไล่อ่านคืนให้นะครับใครมีช่องปุ่นคุณไหมลองถามกันดูนะเผื่อมีคนให้นะดีครับพี่เมย์เฮียสวัสดีน้องณัฐนิชานะครับพี่เอกไปดูแข่งดูกับปุ๊กครับอยากดูกันเล่นเหรอพี่เมย์ครับสกิล AN ตัวใหม่ลั่นไม่เท่าตัวเก่าเลยค่าแตกลั่น2เท่ากันผมว่ามันก็ใกล้เคียงกันมากแล้วก็ผมว่ามันดึงง่ายกว่ารวมถึงยิงหัวแรงด้วยนะก็กินใหม่นะวิธีไปทำอะไรนอกวงเขาเหลือคนเดียวครับเขาก็เลยจำเป็นต้องเล่นแบบนั้นนี่ครับสวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีน้องมุกดาครับเกมแรกครับสวัสดีน้องทิวริสเกมแรกนะครับ 1,000 คนดูเร็วมากวันนี้เอาให้ถึง 1,500 นะมากสุดตอนนี้เท่าที่เห็นเคยเห็นแค่ 1,300 นะครับวงมาบีบที่หอนาฬิกาแบบเต็มๆเลยในหอนี่ลุกเป็นไฟแน่นอนครับอัพโหลด77จะเคลื่อนที่ยังไงต่อของ VG เดี๋ยวต้องดูนะครับเพราะว่าเหลือคนเดียวตั้งแต่ต้นเกมครับจริงๆ VG ถือว่าเล่นพลาดครับเพราะว่าตอนช่วงต้นเกมนั้นน้องทางด้านของอัพโหลดสปายไปได้ถึง3คนก่อนแล้วมาโดนทางด้านบรูโน่ยิงคนเดียว3ตัวเลยนี่ถือว่าพลาดอย่างแรงครับจะส่งดาวแต่ไม่มีตังค์ได้แต่กดแชร์พอแล้วครับแค่แชร์ก็พอครับขอบคุณมากเลยครับแค่มีใจดูกันอยากสนับสนุนนี่พี่รักมากแล้วมังกรดำของเซเวียร์เชดครูสหรือเปล่าหลายๆคนบอกว่าใช่นะแต่พี่ยังไม่คอนเฟิร์มแต่คิดว่าใช่เหมือนกัน
เราไปดูแชมป์เก่าในสัปดาห์ที่แล้วก่อนครับนี่ครับ EVOS ครับเกมแรกเปิดมาท็อป5แล้วนะครับมีอยู่ในมืออยู่2คิวสวัสดีพอลลี่ค่ะสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับบิดกรีนสวัสดีครับพี่เมฆสวัสดีน้องโจครับผมยังไงก็จบหอนาฬิกาครับจบด้านบนด้านล่างนี่ดูกันอีกเรื่องนึงสำหรับวงที่5วงต่อไปนะครับดู CGGG Black Sheep โดนบูเดดบูนะครับจำเป็นต้องวิ่งเข้าหอนาฬิกาซึ่งมีทางด้านของ EVOS ดักอยู่นะครับงงว่ะพี่เมฆไม่ดูแลมโบ้ดูแล้วนี่ไงดูอยู่เนี่ยแต่เขาเป็นศพไปแล้วอ่ะเราดูที่เขาไฟกันก่อนนะครับแล้วโดนบูกระเด็ดบูพยายามจะวิ่งเข้าในวงนะครับหลบหลังตู้อ่ะนะครับตู้ไฟเติมครับแบล็กชิปมีหินให้เล่นครับเคลื่อนที่ไปทีละนิดทีละนิดนะอีก2วิวงจะเริ่มอัปเดตบีบเข้ามาครับดีครับพี่แม่สวัสดีน้องกล้าครับอีวอสมีใครบ้างอีวอสมีแลมโบ้ลุกดีลองซีนอนนะครับดีลองคือเด็กหลงนั่นแหละเดี๋ยวทักทายกันมั่วอีกลุกครับเก็บทั้งด้านของโดนบูออกไปเดดบูโดนเปิดน็อกโดยลุกอีก1คนครับและเก็บไปซีดีที่จบอันดับ5ครับเกมแรกไม่ขี้เหร่เลยนะครับจบอันดับ5เวก้าครับแตกอันดับ4สามทีมสุดท้ายครับบูม MG FT แล้วก็ทางด้านของ EVOS Esports ครับจำนวนคนเท่ากันหมดเลยครับโพซิชันต้องดูวงต่อไปว่าเป็นยังไงครับโอ้โหวงมาอยู่ที่ EVOS ครับด้านบนบูม MG ออกแล้วฮังกี้โดนเปิดอย่างนี้ลุกลุกไม่สโคบครับเลือกที่จะไม่สโคบตรงนี้ทำดาเมจได้น้อยไปนิดนึงครับคิดจะลากหัวครับปุนคือใครปุนคือสมาชิกใหม่ของบูม FT นะครับสวัสดีครับน้องสาธิตเพิ่งไปทำธุระมาเหลือทีมอะไรบ้างเท่าที่เห็นนะแชร์ราคาของคุณค่ะสวัสดีพี่เมฆกี่เกมแล้วพี่เพิ่งมาเกมแรกครับน้องนัชลีสวัสดีน้องอภิรักษ์ครับดีครับสวัสดีทุกคนนะครับโอ้ FD เลือกเล่นฉลาดครับมาเล่นอยู่ด้านล่างครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าด้านบนชนะใครชนะไปเนี่ยอาจจะต้องปั๊มยาสู้กันครับฟรีดอมเล่นข้างล่างแล้วเป็นที่เรียบร้อยถ้าด้านบนใครชนะก็ต้องปั๊มยาสู้กับฟรีดอมครับถ้าฟรีดอมไม่เลือกที่จะสู้นะครับสวัสดีน้องรัชนนท์ครับนี่ครับขอดูอย่างนี้ดีกว่าถ้า FD ไม่เลือกจะขึ้นอาจจะอยู่อุโมงข้างล่างสุดๆเลยตรงนี้นะยังไงดีครับไม่ขยับเลยครับ3ทีมตึงๆครับ3ทีม9คนทีมละ3แล้วมี M79 ยัดไถ่บูมพะโล้ไปครับ FD back 100กว่าๆตรงนี้เจ็บเหมือนกันเพชรโดนเปิดไปทั้งซีนอนและ FD จะขึ้นครับเลือกจะขึ้นเนี่ยนะโดนเปิดไปอีกโมโม่ไปน็อกเพลย์โซนครับกลายเป็นว่า FD ลำบากแล้วครับแล้วเพชรโดนระเบิดตัวเองครับโอ้โหฮังกรี้มาอีกแล้วตรงนี้เป็นทางด้านของ FD จบอันดับ3ไปก่อนเลยครับระบูมครับเหลือทางด้านของฮังกรี้เพียงคนเดียวฮังกี้ใส่ทางด้านของเด็กหลงและเด็กหลงมีเพื่อนมาด้วยแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับกลายเป็นว่าฮังกี้เหลือตัวสุดท้ายครับโอ้ไม่ใช่ครับเป็น EVO แชมป์ในเกมแรกครับโอ้โหโอ้เล่นกันจนวงสุดท้ายครับแชมป์ในสัปดาห์ที่แล้วเปิดมาสวยๆเลยครับด้วยแชมป์แรกประจำสัปดาห์ตรงนี้ EVOS ครับได้มาก่อนแล้ว1แชมป์ครับสำหรับเกมแรกในสัปดาห์นี้ครับเปิดได้ดีเลยทีเดียวเดี๋ยวรวมคะแนนกันครับใครที่เพิ่งเข้ามาระหว่างพักอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนเด้ออยู่กันก่อน1ครับกดไปทั้งหมด7คิวนะเยอะด้วยที่2บูม MG ครับ6 7 8คิวครับที่3ครับ FD 4คิวที่4ครับ VG 4คิวครับ
ที่5 CGGG 4 Q ที่6ครับเซเวีย1 Q ที่7บูม XP 4 Q ครับที่8ครับอลิสา1 Q ที่9เป็นทางด้านของ JV 1 Q ที่10ครับบรูโน่3 Q คืออัพโรสปายนะคนเดียว3 Q 11เป็น KOG ครับกดไปเพียงคิวเดียวจบไปแล้ว1เกมครับเกมแรกวันนี้ World Esports ครับแชมป์นะครับ16นาฬิกา38นาทีเราจะกดเกมที่2กันสวัสดี 1,400 คนตรงนี้นะครับเป็นสถิติใหม่ของเพจเลยที่คนเยอะมากที่สุดนะตอนนี้สำหรับคนดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับจะเริ่มเกมที่2กัน16นาฬิกา38นาทีเดี๋ยวแป๊บนึงหาน้ำกินแป๊บนะเดี๋ยวมาครับลุยกันต่อครับเกมที่2บอกเลยว่าอย่าเพิ่งหนีไปไหนฟอร์มดีต่อเนื่องใช่ครับอีโวตดีต่อเนื่องเลยโดนวงตายนะทางด้านของฮังการีตัวสุดท้ายสวัสดีตรงนี้นะคะเดลต้าเอ็กมาแล้วนะครับสำหรับเกมที่2กายนาฟิกเซอร์เลเจนด์จัมเปอร์นะครับอีก1นาทีเราจะกดกันแล้วสวัสดีน้องแนนน้อยค่ะมาเชียร์ใครคะแนนน้อยแอบมาเชียร์ใครสวัสดีน้องคอปครับอีโวจะแชมป์2สัปดาห์ติดไม่ได้ก็ไม่แน่ถ้าฟอร์มเขาดีนะถ้าฟอร์มเขาดีนะครับอีโวสุดจัดในอำเภอเดลต้าเอ็กเอ๋อเอ้ยไม่เอ๋อสิอย่าพับจอนะบอกเขาก่อนดูนี่น่าจะช่วยในการเดินเกมได้ช่วยได้นะคนที่มาดูบ่อยๆนะครับกดละเด้อไปครับเกมที่2ครับลุย3 2 1เกมที่2ยังอยู่กับเกาะสวรรค์ชั้น7เกมแรกผ่านไปครับทีมที่ทำผลงานได้ดีตอนนี้นะครับคะแนนก็อยู่ที่ทางด้านของ EVO 22 BUNG 18แล้วก็ FT หรือ Freedom Esports 12คะแนน BG 10คะแนนครับสวัสดีน้องเจมส์ครับสวัสดีน้องสิริพรมแชร์แล้วขอบคุณครับสวัสดีน้องสุรศักดิ์นะครับใครที่ผมอ่านคอมเมนต์ข้ามไปนี่ทักมาบอกผมได้นะงอนผมได้พี่บอสจบอันดับ11นะครับเกมเมื่อสักครู่นี้ลงไปมีปืนบ้างไม่มีปืนบ้างใครที่อยากจะพี่เมฆน้องมายาสวัสดีน้องสุพรรณีค่ะใครที่อยากจะหาเพื่อนเล่นหาแคลนหาคนเข้าแคร์หรือว่าหาคนเก่งๆเข้าทีมในสตรีมนี้มีเยอะนะครับลองเลือกสรรกันเอาดูจานบอสโชว์เซิร์ฟ14หน่อยมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะห้องนี้นะมันถึงเป็นไฮไลท์เพราะว่ามันไม่ง่ายนั่นแหละครับต้นเครื่องเกาะแก้วออกอู่เรือครับฉีกลายเครื่องบินไปทางด้านของขวาสุดๆเลยโซนด้านซ้ายแบบหอนาฬิกาหมู่บ้านริมน้ำโรงเก็บเครื่องบินรวมถึงหอดูดาวสุสานที่ทางด้านของ EVOS เอง JV เองรวมถึง Boom MG ชอบเล่นนะครับเหมือนจะไปไม่ได้ครับเอ้าแล้ว KOG เลือกเล่นต้นเกมกับทางด้านของ Freedom Esports ครับ Delta X ลงพีคนะครับ
ไปดูตรงนี้สิยิงกันแล้วครับฮาร์ดี้อ้าวแล้วทางด้านของจัมเปอร์ครับยิงกันทางด้านบูมซาและโดนสแปนของบูมซาเปิดน็อกไปได้ครับและเก็บออกจากเกมไปก่อนเลย1คนกายนะมีโอ้ฟาร์มัสครับฟาร์มัสอยู่ในมือและโอ้ยเลเจนด์เทรดข้างหลังให้ฟิกเซอร์มี MP40 จะเอาเลยหรือเปล่าครับโหข้างบนมีลูกซองหนึ่งซองก็บอกนะครับต้องระวังแคสเปอร์อยู่บ้านกลางก็จริงครับโอ้แล้วเหมือนเดอะคูจะอยู่ไกลครับนิกกี้น้องทางด้านของเดดบู๊ไปได้อีก1คนครับขอบคุณน้องโบ๊ทครับ20ดาวใครคือมังกรดำอยากต่อยกับพี่เมฆอ้าวมาดิโอ้อะไรวะเนี่ยอยู่ๆก็อยากต่อยผมแล้วบูมซาโดนน็อกไปไปเลเจนด์น็อกบูมซาได้ครับแคสเปอร์พยายามจะมาช่วยดึงแต่ว่าโอ้โหโดนไล่ยิงหลังมาตรงนี้จุ๊กออกมาหามังกรดำมังกรดำบอกให้อยู่ไกลมากนิกกี้เก็บเดบูออกจากเกมครับฟิกเซอร์ได้มา1คิวจากบูมก๊อดกายนะโดนแคสเปอร์เปิดหัวไปแล้วมังกรดำเข้ามาแล้วครับรูดด้วยทางด้านของ P90 มีการจุ๊กวิ่งขึ้นข้างบนก่อนแล้วมีข้างล่างมาอีก1ตัวเอ้าหูยเพดานฟ้าทะลุหมดเลยครับเมื่อสักครู่เลเจนด์น็อกแคสเปอร์ไปอีก1รอบเหลือมังกรดำคนเดียวก็เซเวียเดลต้าเอ็กซ์ยังอยู่กันครบ3คนดึงกายนะขึ้นมาได้ด้วยครับอ้าวมังกรดำไปน็อกทางด้านของฟิกเซอร์ได้แล้วเก็บฟิกเซอร์ออกจากเกมเลยกายนะพยายามจะยิงด้วยลูกซองกระโดดมาตรงนี้แต่ว่าเลือดของมังกรดำมีเยอะกว่าครับเลเจนด์เลเจนด์เลือดเต็มๆข้างหน้าออกมาฟาร์มัสกับ P90 ยิงไปตรงนี้เจ็บเหมือนกันอ่ะแล้วเป็นทางด้านของเซเวียจบอันดับ12 Delta X เหลือ2คนครับ FD ครับกำลังข้ามเกาะมามี3คนเหมือนจะหลุดไป1คนนะครับบอกแล้วอย่าพับจอ CGGG เหลือ2คนครับโดนบุกกับโคนันพี่ลงคลิป YouTube ด้วยเข้าไปดูได้เลยนะครับใน YouTube ช่องมาคุยเกมเมอร์มีการลงย้อนหลังชัดๆของทุกวันให้ดูนะครับรวมถึงไฮไลท์ด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้นะสวัสดีน้องเจนจิราด้วยนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับผมลงให้แล้วนะครับอ่านเป็นน้องบ้างน้องจะงอนแล้วนะอ่านไปแล้วนะคะน้องสุพรรณีขาอ่านไปแล้วนะคะเกมที่เท่าไหร่เกมที่2ครับเมื่อวานตาบอสแบกแรงสายเข้าหลุดเลยนั่นไงเห็นไหมสายเข้าตอนกดพอดีแล้วโดนบู๊ครับไปอยู่อะไรตรงนี้ครับ JV มาแล้วโอ้โหขับรถผ่านไปไม่มีใครเห็นแต่ออกซ้ายมาเจอต่อแล้วเป็นทางด้านของจาวิทล้มมิบุไม่ใช่ครับเป็นมูบุรีเทิร์นครับน็อกทางด้านของโดนบู๊ไปขออภัยยังไม่มีการยิงกันเกิดขึ้นครับ 4GGG เหลือคนเดียวครับต้นเกม11ทีม38คนครับสวัสดีน้องอำนาจสวัสดีน้องรวิศลาสวัสดีน้องโนอาค่ะสวัสดีน้องพาทินธิดานะครับสวัสดีน้องธนทัศน์นะครับสวัสดีน้องดีมครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณมากน้องสุรศักดิ์ครับทำไมอิลูมิเนตไม่มาน้องๆขอไม่ได้ขออย่าเรียกว่าขอน้องๆบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักของน้องๆนะครับเขายังไม่ซ้อมนะครับดีครับเพิ่งมาสวัสดีน้องเฟียด้วยอย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่กดติดตามกดกระดิ่งแล้วกด see first ไปเลยรวมถึงใครเนี่ยยังไม่เคยสมัครเป็นเขาเรียกว่าผู้สนับสนุนก็สนับสนุนได้แค่วันละ3บาทเท่านั้นเองเดือนละ90บาทสวัสดีน้องอภิราขอบคุณ50ดาวนะครับฝากกันหน่อยเป็นการสนับสนุนห้องซ้อมนะครับเนียนะครับจากทางด้านของฟรีดอมนะวันนี้มาเล่นให้ฟรีดอมนะเหมือนจะไปยิงกับ JV อยู่ครับน็อกไปได้1คนเนียนะเก็บฟรีดอมไปเล่นไปครับบูมิกพี่ยังอยู่ครบเอ็กเพนชั่นลงแล้วนะครับอเลสาครับมาโคตรตัวเป็นที่เรียบร้อยร้องเพลงขั้นโฆษณาหน่อยครับสวัสดีน้องมุกกี้ค่ะโค้ดซองหมดโค้ดซองหมดหรือยังขอบคุณ15ดาวครับน้องปอดิเจนซี่ที่สร้างคนให้ห้องให้คนดูเล่นไหมวันเสาร์มันไม่มีคลิปนะครับวันเสาร์มันเป็นย้อนหลังนะครับวันเสาร์มันเป็นย้อนหลังนะครับมันไม่มีคลิปนะครับ
ากลงห้องนี้ทำไงตอนนี้ปิดลับอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดลับเลยสร้างห้องคนดูเดี๋ยวรอจบก่อนแล้วเดี๋ยวพิจารณากันว่าจะสร้างไหมรอดูกันไปก่อนนะครับดูกันจนจบมีสร้างแน่ถ้าคนยังดูเยอะอยู่เกมแรกใครแชมป์บุเป็น eword e-sport นะครับหมดความหวังน้ำตาลินเฉยสวัสดีน้องกำลังอัปเดตดีครับพี่เมฆเฮียสวัสดีน้องสุภวิทย์ครับโอ้ยบูมฟิลกระโดดขึ้นไปยังไงครับดีดตัวมาติดเสาไฟฟ้าครับ CGG ครับโดนอีวอสซีนอนเก็บไปโคนันจบอันดับ11ครับเกมนี้วงแรกอัปเดตมากลางวงอยู่แถบลงไฟฟ้านะครับแล้วก็อลิสากับทางด้านของ JV ยิงกันอยู่จาวิทเลือดน้อยมากรีเทิร์นล้มไปแล้วนะครับเป็นทางด้านของวิซอมอาร์มเก็บไปแต่เหมือนจะไปเทรดมาได้1คนนิกกี้กำลังหลบไอวอลและยิงทางด้านของคิวบาไปอีก1คนเหลือ2คนครับ2ต่อ2ครับทางด้านของอลิสาและก็เจวีสแตมกับพับครับแต่ว่าจะมาดึงคิวบาก่อนนิกกี้เซตระเบิดหาทางด้านของสแตมกลางไอวอลปิดแล้วจาวิทเองยิงเจาะระเบิดเจาะไอนิกกี้มาแล้วนิกกี้โดนยิงหลังมาแล้วเป็นสแตมที่เก็บนิกกี้ไปได้จาวิทบอกเฮ้ยมันเจ็บหรือเปล่าน้องมันเจ็บใช่ไหมมันเจ็บครับพี่แต่ระเบิดมาครับพี่จ๋าเรียบร้อยครับและ KOG มาเทรดต่อครับตรงนี้ได้มา4คิวแบบงงๆ KOG บอกมือที่3ครับ FC Hardy ยังอยู่หลังโรงไฟฟ้าเหมือนกันครับบูมอีบูม MG กับทางด้านของ Apollo Spy จะเจอกันที่คาตูลิสติว่านะครับจะมัวออกอีโวแล้วหรอไม่ครับยังไม่ออกนะครับสวัสดีราฟิกครับผมนี่ครับพี่ไม่เพิ่งมาสวัสดีครับน้องพงพันธ์นี่ครับดูแต่ย้อนหลังไม่เคยดูไลน์เลยมาดูไลน์แล้วดีนะห้ามข้ามเมนน้องห้ามเหมือนเมนน้องไม่เหมือนสมัครของซอมได้ตอนไหนพี่เดี๋ยวรอก่อนนะครับจับภาพตาบอดแป๊บนึงหน่อยนี่นะนี่นะครับพี่โปรสตรีมเกมด้วยผมเห็นอยู่นะคนเล่นโปรสตรีมโชว์อยู่นะคนในห้องเล่นมือถือหมดเลยครับไม่มีคอมพิวเตอร์ครับผมพี่ว่าทีมไหนเข้าไปซัพพอร์ตเป็นสปอนเซอร์ให้มากที่สุดตอนนี้เหรอครับตอนนี้ผมว่าดีลอง MG อ่ะเพราะว่าน้องนั้นเขามีสปอนหมดแล้วนะดีลอง MG น่าสนับสนุนนะครับดีลอง MG วันนี้เขาไม่มาจะเจอกันแล้วอีโวสกับอาพาโลสปายครับโอ้โหโซนไปก็เท่านั้นครับเพราะว่าพวกเขายัดเลยยัดด้วยรถและโอ้โหเด็กหลงโดนกับ Forever 77โอ้ยังไม่มีใครล้มครับแล้วเด็กหลงล้มไป Lambo ได้ Forever มาแต่ดึงได้ครับและทางด้านของกล้าบูกับ Evo ลุกเอากล้าบูเอาลงครับเอาแล้วแล้ว Evo เหลือเท่าไหร่ครับ Lambo เหมือนจะขึ้นมาเหมือนกันแล้วพยายามจะยิงทิ้งไปก่อนครับอีโวเหลือ3คนแลมโบมาแต่โดนปิดไอก่อนเช็คเก็บไปซีนอนได้กาบูและแลมโบตรงนี้ยิงได้ไปอีก1ตัวครับ4คนตอนนี้เหลือ3ต่อ2 3ต่อ2แลมโบพยายามจะเจาะไอ3ต่อ2แล้วอยู่ในไอวอด้วยครับซีนอนปาระเบิดไหมปาระเบิดไหมไม่มีใครมีระเบิดเลยเหรอโอ้โหปาชิงแต่มาชิงโดนกันเองแต่ตรงนี้แลมโบเหลือคนเดียวแล้วเปิดเช็คไปเจ็บๆ forever โดนแลมโบเปิดไปแล้วเช็คคนสุดท้ายว่ายังไงวิ่งขึ้นมาด้านบนแล้วมีทางด้านของ MP ไฟครับโอ้โหปืนจะไปสู้อะไรเขาครับแล้วเปิดไอปิดระเบิดเขาจะขึ้นอยู่แล้วหาไม่เจอหายังไงจะขึ้นไม่ขึ้นโอ้โหยังไม่ขึ้นรอก่อนครับรอรีเลือดรอแล้วแลมโบบอกพี่เปิดเองน้องโอ้โหแล้วเรียบร้อยอัพพอลโลจบอันดับ8แล้วเหมือนจะมีเจอกับ KOG กับฟรีดอมและเควินเปิดไป1คนครับติดตามแล้วพี่เมฆขอบคุณครับคืนนี้จะมาไหมเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคนดูเยอะพี่เมฆสร้างทุกวันใช่ดิบูไม่ได้ลงนะครับสวัสดีน้องมุกกี้อีกครั้งหนึ่งมุกกี้คนสวยสวยตึงตาใจขยันยิงคนเลยทำงาน FT ยังอยู่นะครับวงที่2อย่างที่เห็นเลย Delta X กับ Boom MG ครับเอากายนะเสริงฮังกี้ยิงไปไม่เต็มแล้วโดนฮังกี้สวนมาเหลือเลเจนได้ไหมติดหัวแต่ไม่ได้แล้วเดลต้าเอ็กจบอันดับ7บูมมาได้อีก2คิวครับสวัสดีค่ะสาลีพี่เป็น GM เหรอครับไม่ได้เป็นครับสวัสดีเมจิครับพี่บอสสตรีมเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันดีครับพี่ไม่มาดูครั้งแรกสวัสดีนะคะน้องเวนน้องเวนน้องเวน
TLG จะหมดตีแล้วยังสวัสดีครับพี่เมฆหกทีม21คนนะครับเคโอจีเวก้าเอ็กพีอีวอสบูมเอ็นจีและเอฟดีครับสวัสดีน้องโซเฟียนพี่ไม่เคยอ่านเมนผมเลยอ่ะสาพี่ไม่อ่านได้ไงไม่อ่านแล้วพี่จะจำน้องได้ยังไงน้องสาคนเก่าโปรสตรีม GM ไม่แบนคนไม่เล่นโปร GM แบนน่าคิดเนาะมันมีหลายอย่างนะครับเรื่องการแบนและ FD ครับไปน็อกทางด้านของโอซาก้ากับ JLX ได้ยิงตรงนี้งงๆเลยครับแล้ว JLX คงโดนเก็บออกจากเกมไปโอซาก้าโดนโมโม่เก็บไปอีกหนึ่งครับเคโอจิเหลือ2คนทั้งที่ยืนเฉยๆก็ไม่น่าตายครับตรงนี้แฮนด์แคนนอนครับ VGดีครับน้องสิทธิโชติจริงเหรอ4คนนะฮะสวัสดี 1,300 คนครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็พิมพ์มาทักทายสวัสดีกันแล้วกดแชร์ไปให้คนละ1แชร์พอนะครับคนละ1แชร์หน้า Facebook ตัวเองพอแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนห้องซ้อมเราแล้วก็ทางด้านของตัวน้องๆนักแข่งเองได้ด้วยนะครับมีกำลังใจเล่นกันต่อ3ต่อ2ครับ FD กำลังจะเจอกับ KOG ด้านบนวงไปไหนครับวงเข้าโรงไฟฟ้า FD มีรถ1คันครับรถใหม่ๆโอ้แล้วมี M79 ครับสำหรับฮาร์ดี้ไปแล้วนะครับตอนนี้ในวงนี่ Evos อยู่ในวงบูมอยู่ในวงนะครับ VG อยู่ในวงนะครับเคทบุ๊กกับเควินครับขับมาเจอ Evos Evos เหลือ3คนนะฮะไม่ก็เห็นยิงบูมเลยเดี๋ยวนี้ยิงบูมไม่ได้ลงเพราะว่าเขาอยู่ Illuminate นะครับไม่ได้สอนเวลาอ่านเมน3พี่ไม่ชอบมีเสียง2เกินคนลดไวมากบทจะลดก็ลดเร็วมากครับจะไปการเดอะแรปเปอร์ซีซั่นไหนครับเดี๋ยวไปเชียร์โอ้โหแรปอะไรแรปภาคใช่ไหมครับเห็นพี่บอสจะบอกจากสตรีมเลยนี่ใช่เขากำลังหาช่วงเวลากับหาอะไรต่างๆเพื่อให้คาตาน่าม่วงจะมาใหม่แล้วโอ้ในโรงไฟฟ้า3ตี้ KOG FD Watch ครับแต่ FD อาจจะต้องวิ่งนะอยากเก่งต้องทำไงขยันซ้อมนะครับสตีดีเลย์นานไหม2นาทีครับคุณสุภกิจครับแข่งนี่แบนอะไรบ้างครับหลักๆคือเครื่องร่อนนะครับกับการบัคไอวอร์มาดุกว่าเซเวียบุ๋มทีเฮดใช่น้องบิวสวัสดีครับสวัสดีน้องกันตพลนะครับทำไมเวลาใครเห็นไม่เห็นสเต็ปลุกนั่งยิงไม่ได้ทันได้ลุกนั่งอ่ะสิครับมันไม่ได้ทันได้ลุกนั่งนะมันเร็วครับยืนเฉยๆไม่น่าตายครับก็นั่นน่ะสิครับดีไม่มากี่วันแล้วไม่เคยมาเลยครับดีครับมาทันบอกทันนะสวัสดีน้องเฟิร์สครับอยู่ว่าต่ำๆท้อง6ใช่โอ้โหแล้ววงครับอยู่หน้าโรงไฟฟ้าในโรงไฟฟ้ามี3ตี้บูมกับ VG อ่ะแล้วแฮนด์แคนนอนใส่วิวโอ้โหแม่นจริงๆมอร์แกนช็อตนี้แล้วพยายามจะซ้ำทิ้งเลยครับเรียบร้อยครับมอร์แกนเก็บ EXP วิวไป7คิวโดนแบนยกแคนจริงเหรอไม่ทราบครับดีครับพี่เมฆสวัสดีครับสวัสดีน้องกาโตยโดนเอเฟนชันเปิดหัวไปตรงนี้ล้มแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงลาพาโลพยายามจะดันมาครับแล้วโดนน็อกไปอีกปูนน็อกไปเหลือโอ๊ตคนเดียวครับโอ้แล้วปูนเก็บอาพาโลไปได้2ต่อ1แล้วเป็นทางด้านของมอร์แกนเก็บบูมเอ็กพีออกจากเกมเป็นอันดับที่6ครับเวก้าเหลือ2คนได้มา4คิวด้านในวงมีบูม MG 3คนอีโวส3คนเช่นเดียวกันครับแต่ตอนนี้ทางด้านของ FD ครับกำลังจะโดน
ตรงนี้ออกไม่ได้แล้วครับทางด้านของ KOG KOG น่าจะต้องปั๊มยานะครับท็อป5เป็นอย่างต่ำแต่เขาไม่ยิงกันเลยแล้วเควินออกมาโดนเรียบร้อยเป็นศพเป็นศพเดี๋ยวจบอันดับ5ครับฮีโร่กับ FD เวลาพี่ภาคยาว50วิพี่หายใจทางไหนครับธรรมดานี่แหละครับทันครับน้องพิธาสิทธิ์ทางจมูกกับปากนี่แหละพร้อมกันฮาร์ดี้โดนซีนอนเปิดไปอีกครับเอาละแลมโบ้แลมโบ้อ้อมหลังแล้วเนี่ยนะโดนเปิดหัวบายตรงนี้แลมโบ้เอาอีกแล้วครับฉายแสงฉายแสงไม่ได้เป็นมะเร็งแต่เป็นคำพูดที่บอกว่าเขาเก่งมากๆในเกมนี้ออนไฟจัดๆแลมโบ้ได้ไปอีก2คิลบูม MG วันนี้ก็เล่นดีครับรวมถึง EVOS ด้วย VG ยังมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ได้อยู่ครับเพราะว่าทางด้านของบูม MG ยึดวงแล้วพยายามจะยิงก่อนตรงนี้อ่ะแล้วเลือกยิงทางด้านของ VG ก่อนเหลือหมู่วานคนสุดท้ายหมู่หวานบอกกลางไอ้ตรงนี้กลางไหวไหมพอปืนไอ้กันตรงนี้มีเหลือกี่อันก็ไม่รู้ครับดีโวตเล่นไฮคราวเนินสูงครับนั่งของบูมพยายามจะยิงหมู่หวานก่อนนะตรงนี้ผมดูแล้วหมู่หวานเองก็มีข้อได้เปรียบเรื่องบังเกอร์ที่เป็นหินใหญ่ครับเพราะว่าคนอื่นโล่งหมดเลยครับฮังกี้โดนแรมโบ้น็อกไปแรมโบ้เอาจัดๆครับวันนี้แล้วฮังกี้โดนเก็บโดนแรมโบ้อีโวตอีกแล้วหรือเปล่าซีนอนโดนเปิดน็อกแล้วแลมโบ้พยายามจะดึงก่อนดึงก่อนแต่ไอวอลมันแตกแต่ว่ายังซ้ำได้ซ้ำอยู่พะโลกดยับยั้งหมู่หวานจะช่วยล่างหรือช่วยบนดีครับแลมโบ้โดนฟิลเก็บไปเหลืออีโวตคนเดียวครับลุกคนเดียวแล้วหมู่หวานบอกลาสช็อตหมดเลยจังหวะนี้พี่คอลาสจังหวะนี้คอลาสครับแต่ตรงนี้ผมว่าหมู่หวานเองช่วยอีโวตก็น่าจะดีนะครับถ้าหวังจะแชมป์ด้วยเหมือนกันฟิวเก็บแรมโบ้ออกจากเกมไปครับโอ้ทำไมไอวอร์มันแข็งตรงนี้ครับอีโวสลุกแล้วลุกจบอันดับ3ครับอีโวสหมูหวานกับบูม VG กับบูมครับโอ้โหแล้วเลือดไม่เหลือแล้วตายวงบอสเรียบร้อยครับบูม MG ครับแชมป์ในเกมที่2โอ้โหเอาเรื่องนะดูคะแนนแล้วรวมคะแนนกันครับที่1ครับบูม MG เก็บไปทั้งหมดครับ6คิวครับที่2 VG VG 5คิวที่3 EVOS ครับท็อป3อีกแล้ว9คิวคนเดียว Lambo 6คิว FD 4คิวครับที่4G5 KOG 5คิวครับที่6บูม EXP 2คิวที่7 Delta X 4คิวครับที่8 Apollo Spy 1คิวที่9 Alisa 3คิวครับที่10 JV 3คิว11 CGGG 0คิวครับและ12เป็นเซเวีย2คิวจบกันไปแล้ว2เกมคิวจริงอยู่หรือเปล่าเพิ่งมายังอยู่นะไปแล้วครับจบอันดับ5ไปแล้วนะครับเกมต่อไปแดนชัมบาระบาปนะครับ17นาฬิกา2นาทีเราจะกดกันอย่าพับจอกันไปไหนนะน้องๆนักแข่งครับสุดยอดจาแรมบูมจีชนะสวัสดี 1,400 นะครับ 1,400 คนตรงนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกแล้วยังไม่แชร์กดแชร์ตอนนี้เลยก่อนจะพลาดความมันในเกมต่อไปเกมที่3แดนชำระบาบอกเลยว่ามันจริงๆมันอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ไปดูคะแนนกันก่อนครับนี่ครับคะแนน2เกมที่ผ่านมาครับ EVOS กับ Boom MG เท่ากันเลยครับ39คะแนนตามมาด้วย FD และ VG ครับ25และ22และ KOG 11คะแนนครับนะรอกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาเกมที่2ไม่ต้องออกกันไปไหนนะ
ขอบคุณมุกกี้ค่ะกดสนับสนุนด้วยขอบคุณค่ะ1เดือนเดือนแรกเดือนแรกเป็นผู้สนับสนุนเสียดายอีโวตไม่เป็นไรอ้ําชายใครทายผลไม่ทันบ้างเนี่ยมีใครทายผลไม่ทันบ้างใครทายอะไรไปบ้างพิมพ์มาบอกสิวันนี้มีใครทายผลอะไรไปบ้างครับท่านกายติดงานนะฮะทายผลอะไรกันไปบ้างลองบอกผมหน่อยโอ้ยจีดุจริงเออดุสิเดี๋ยวรอ1ทีมนะครับทีมอะไรวะเมาส์ก็ไม่ค่อยดีเซเวียเซเวียเซเวียเอาวีจีอ้าวเข้าแล้วเรียบร้อย1นาทีก่อนบอกเขาก่อนอย่าพับจอนะจ๊ะหาน้ำกินแป๊บท่านคูดในรอบ100ปีท่านคูดมาแล้วท่านคูดอะมังกรดำมาแล้วทำไมมาถึงตั้งว่ามังกรดำวะยามาม่าถุงเวลาหลบบ้านดูคะแนนบอกไปแล้วนะน้องดีทำไมน้องดีไม่วันนี้น้องดีไม่พิมพ์คุยเลยล่ะน้องดีหายไปไหนเนี่ยกลับมาตามหาแฟนตัวยงแป๊บเอ้ยน่ารักสุดเขากลับมาแล้วน้องดีไม่พิมพ์คุยกับพี่เลยเสียใจทักไปก็ไม่ยอมตอบพิมพ์ตอบคอมเมนต์คนอื่นเฉยน้องดีมไปแล้วนะเกมที่3นะครับแสนดีไม่ได้เล่นนะครับติดถ่ายงานนะจ๊ะดีไม่ได้ลงหรอไม่ได้ลงนะครับสวัสดีน้องอับดุลละทายไม่ทันทายอีโวตดีมลืมไปกดทายจบจัดน้องดีมทำไมไม่ทายล่ะต้องทายทุกวันตั้งนาฬิกาปลุกขึ้นมากดทุกวันเลยเกมที่3ครับลายเครื่องบินมาจากโมเทาส์ออกเมาวิลล่าเอ๊ะ2-3เกมที่ผ่านมาลายเครื่องบินออกจะเฉียงไปทางใดทางหนึ่งแบบเต็มพิกัดเลยนะสวัสดีน้องพิงกี้ค่ะทาย KOG กับท่านเรียบร้อยอันยังเหลืออีก2เกมยังลุ้นกันได้แต่ KOG งัดทุกวันงัดทุกเกมลงงัดทุกเกม KOG เอาอีกแล้วเจอกับทางด้านของอลิสาครับเกมนี้ทายไม่ทันครับเสียใจพี่เมฆภาคยามันขอบคุณครับแล้วมาแล้วครับ KOG กับทางด้านของสแตมโดน JLX น็อกไปก่อนแล้วรักษาคิวบาร์ครับพับล้มไปเหลือคิวบาร์กับทางด้านของเจ้าอาร์มคิวบาร์ล้มเหลือทางด้านของวิดดอมอาร์มคนเดียววิ่งจุกมาตรงนี้ในมือมีคา98ไม่รู้จะไปทำยังไงดีครับแล้วมีปืนฮิลด้วยฮิลเลอร์เก็ตบูเก็บคิวบาร์ไปแล้วแล้วพยายามจะวิ่งวิ่งต่อตรงนี้เจ้าอาร์มบอกทิ้งไปซะไอ้เนี่ยแล้วยิงไปตรงนี้ KOG เก็บ4ครับอลิสาจบอันดับ12คนอื่นยังไม่ถึงพื้นเลยครับเจวีกับทางด้านของ VG ครับผมทายบูม EVC มา2อาทิตย์แล้วไม่มาสักทีสวัสดีครับคุณเจษฎากรหมู่หวานโดจาวิทเปิดไปตรงนี้แล้วล้มไปแล้วไปที่เรียบร้อยครับโอ้แล้วรีเทิร์นชิดเลยชิดบอกชิดนายครับชิดนาวเพ่ชิดนายเพ่เอาไปก่อน1คิวเฟิร์สบัตแรกของ JV ครับ VG เหลือ3คนนี่ไงดีมาพิมพ์แล้วเนี่ยโอ้น้องดีมาต้องให้พี่ทักพี่ชายก่อนมาชาตามานเนาะสวัสดีน้องแป้งค่ะสวัสดีหลายรอบแล้วพี่ไม่อ่านโอ้เนี่ยชอบปั่นผมว่าน้องบีม
ถ้าพี่ไม่อ่านน้องบีมพี่จะอ่านใครมาแล้วครับพี่สุเรียนสวัสดีครับน้องชัชวานเพิ่งตื่นไม่เป็นไรน้องพุทธิพงศ์เกม3ยังมีให้เล่นวาน้อยสู้ๆวาน้อยอยู่อีโวตเอาวีดีฮะพี่เมฆไอ้เหี้ยสวัสดีครับน้องกล้าโซซัสเกม2เป็นบูม MG ชนะนะครับยังไม่มีใครยิงกันต่อตรงนี้ก็ดูกันไปแต่อีโวสครับแลมโบเหมือนจะวิ่งมาเจอต่อ2คนแต่ว่าในมือแลมโบเองอาวุธพร้อมนะครับ MP5 แล้วก็ลูก2ควงไม่ธรรมดาด้วยควงสว่านเลยตรงนี้เฮ้ยชักปืนแล้วโบยังไงโบยิงแล้วโบติดหัวมอแกนด้วยแต่ว่าโบโดน2ด้านโบล่วงครับตรงนี้โบมาคนเดียวโบตายเดี๋ยวครับน้องๆใช่ครับเลยตรงนี้ดีครับรู้จักแมวพี่ไม่อ่านเมนผมเลยสวัสดีน้องพรเทพอ่านไปแล้วไม่ใช่หรอสวัสดีบาแรงแบงด้วยนะครับเกม1กับเกม2เป็นทางด้านของ Evolve Esports กับ Boom MG นะครับที่ได้แชมป์ไป MIT สู้ๆไม่มีทีมนะ MIT ใน Free Fire Polyfinal สุดท้ายแข่งเมื่อไหร่ยังไม่กำหนดออกมาเลยนะครับโลโบดีไหมพี่เมฆก็สำหรับคนที่เล่นไม่ได้เก็บของเยอะมากมายนะครับก็ใช้ได้แต่ผมยังใช้ทางด้านของสกิลหมาอยู่นะพิงเพิ่งตื่นเฉยเดี๋ยว5โมงนะน้องพิงนอนกี่โมงเนี่ยตะบอลล้มมวยไม่ล้มหรอกดีครับพี่เมฆอยู่2วันเป็นไงบ้างก็สบายดีเจ็บคอนิดหน่อยเกียวจีเดงัดบูม MG ครับApollo Spy FC หงุยเหี่ยวหากระดิ่งแลมโบ้ไปแล้วเขาจากเราไปแล้วนะครับแลมโบ้นะครับเขาได้จากเราเป็นไปที่เรียบร้อยอ๋อแล้วเปิดไปตรงนี้ฮังกรีน้องได้ของเช็ค444ไปแล้วเก็บออกจากเกมไปที่เรียบร้อยแล้วจ้าโอ้แล้วไล่ยิงก็อยู่ตรงนี้ฟิลน้องฟอยเวอร์เอาเป็นฮังกี้ครับน้องฟอยเวอร์77ไปได้แล้วพยายามจะขึ้นมาช่วยครับบรูโน่ครับแต่ว่าฟิลบอกเอาทางด้านของฟอยเวอร์ไปก่อนก็โดดลงข้างล่างฟิลเลือดเหลือ23ทางด้านของอัพาโลสปายบอกเฮ้ยแจวเพื่อนแจวมาจะจ้ำจึกเลยสวัสดีปั่นจัดครับกินไงลงไหมไม่ได้ลงนะครับติดซ้อมนาคอสอยู่ลาเซเวียบอกเห็นยิงกันสวัสดีพี่เมฆสวัสดีน้องพีครับผมสวัสดีครับพี่เมฆสวัสดีน้องยศพัฒน์ครับผมโอ้โหบูโน่รถล้มไปอีกหนึ่งเอาแล้วทางด้านของกล้าไปยิงบูมก๊อตอีกครับแล้วเรียบร้อยครับแคสเปอร์เก็บไปแล้วบูมกับเซเวียครับบูมกับเซเวียนี่ครับผมเชียร์กินไงเกมนี้ใครชนะโอ้จะไปดูได้ไงครับพี่ตัน5678ไปไหนไม่รู้นะครับอยู่บุรีรัมย์นะครับสวัสดีสันติครับนี่ไงสันติมาแล้วมานั่งดูอยู่โหแล้วเหมือนจะไม่เอาครับเหมือนจะหนีไปแล้ววงแรกกำลังอยู่บาสเซียพี่กาติดแทนงานอะไรหรอครับพี่เมฆเมื่อนี้สร้างห้องบอรอนะรอก่อนนะฟอยเวอร์77ตายไปแล้วนะครับเสียงรถหรือเสียงแมลงวันเนี่ยเท่าที่เอ้ามอแกนโดนเสิร์ง3กับ FD เสิร์ง4เลยครับแล้วมอแกนไม่รอดโมโม่เก็บไปเรียบร้อยไปอีก1ศพจบกันไปสวัสดีนัชชาครับโบ้งอนใครทำไมมาล้มมวยพีเอ็มสู้ๆนะครับโอ้โหหน้าท่านอู๋ลอยมาเลยไม่ไหวพีเคไอโบเนี่ยตอนนี้ติดไทยงานเจนนุ่นโบโอ้โหหน้าดูเชียได้เห็นเจนนุ่นบอลเวอร์ชันสันดีแล้ว
เฮ้ยแล้วโมโม่ครับกับ JV FD มาเซิร์ฟแต่โดนรีเทิร์นน็อกไปแล้วนิกกี้น็อกฮาร์ดี้ไปได้อีก1คนครับพยายามจะเปิดไอวอลปิดอีกคนหนึ่งมาเป็นแบล็กแต่ว่าแบล็กสวนหัวตรงนี้นิกกี้ล่วงลงไปมีบูรีเทิร์นมายิงด้วย2โพกกับเนียนะและเรียบร้อยครับมีสเปซแถมไป FD จบอันดับ10ครับ JV ไม่เสียใครเลยนิกกี้ยืนค้ำให้คนด้านล่างได้วิ่งขึ้นมาถึง3คนด้วยกันสี GGG ยังอยู่ครบครับโคนันแบ็กชิปโดนบูเดดบูโบโยนะมังกรขึ้นขวาก็จบแล้วสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีเมลานี่น้องทีสวัสดีค่ะตามนี้เลยนะครับเซเวียกำลังยิงอยู่กับทางด้านของอีโวสครับแล้วซีนอนล้มลงไปแล้วเหลือ2คนครับลูกกับดีลองหรือเด็กหลงของเราสวัสดีใส่ล้มนะครับเกมแรกเป็นอีโวสที่ได้แชมป์ไปนะครับเกม2ก็เป็นทางด้านของบูม MG นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ทราบว่านี่คืออะไรนี่คือห้องซ้อมที่ดุเด็ดเผ็ดมันที่สุดในประเทศไทยอยากให้น้องๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันออกไปขอแค่คนละ1ไลค์1แชร์เท่านั้นเลยสวัสดีน้องวรยุทธพี่ไม่อ่านเมนผมเลยเมนหรือยังครับผมถ้าเมนแล้วพี่ก็อ่านแล้วนะครับเหมือนจะไม่ตามนะเหลือ2คนนะตรงนี้โอ้แล้วเด็กหลงโดนยิงมาออกมาตามเด็กหลงครับแต่ไม่ได้ตามลุกเพราะลุกไม่ได้เห็นตัวนะครับปาโจไม่ได้ลงนะครับเลือกขับรถอ้อมนอกวงครับทางด้านของบูม MG JV เป็นไงบ้างวันนี้กลางๆนะยิงเยอะอยู่ครับแต่ว่าคะแนนของ JV มีน้อยนะ6ไม่ได้ยิงเยอะด้วยสิยิงน้อยด้วยเกมแรกมี2คะแนนเกม2มี4คะแนนไอ้คูดอยากโดนศอกตรงผมนะพี่เมฆเอ้าผมดูทุกวันแฟนตัวยังไม่มาสักทีเดี๋ยวก็มามันรีทุกอาทิตย์นะครับพยายามมาช่วงวันศุกร์วันเสาร์อ่ะมันจะได้แต่วันเสาร์ผมไม่ได้นี่ไงไม่ได้สตรีมไงสวัสดีครับพี่อีธานโอ้โหผมเป็นทุกคนแล้วเนี่ยสวัสดีครับใครแชมป์บ้างเกมแรกอีโวสเกม2บูม MG ครับแคนผมชื่อฮุกบอกคนอื่นว่าห้ามก๊อปชื่อในเกมพี่ชื่ออะไรชื่อผมหรอ KOG Cloudy ครับJLX ถือ AW9ทีม32คนนะครับเกมนี้อย่างที่บอกเลยว่ามันเดือดกว่าเกมที่แล้วๆมาแน่นอนเพราะว่าแดนชำระบาปเป็นพื้นที่โล่งซะส่วนใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะแคมป์กันเต็มที่แล้วตอนนี้เดลต้า X กับ JV กำลังเปิดกันอยู่ตรงนี้เอเลนโดนไปเกือบจะร้อยแต่จัมเปอร์โดนสวนมา40กว่าอ้าฮะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยครับดีครับพี่มาดูครั้งแรกสวัสดีน้องธีรพัฒน์ครับผมทีมบู๊ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเขาไม่เคยมาซ้อมห้องผมเลยพี่ไปเอาเสื้อเฟซแคมมาจากไหนซื้อดิครับผมใส่พีคอะไรครับพี่น่าจะเป็นพีคปาปิก้าโอ้แล้วบูมฮังกี้ครับโดนเปิดโดยทางด้านของ2ตี้เซเวียยิงตายไป2คนครับบูม MG ตรงนี้มีอะไรกันบ้างครับ KOG CGGG แล้วก็ทางด้านของใครแล้วโคนันน็อกเกตบูไปโคนันโดนยิงโดย JLX แล้วเดดบูอยู่ตรงนั้นเก็บโคนันออกจากเกมก่อนโอซาก้าบอกเดดบูสวนคืนมาแล้วแบล็กชิปปามาติดบูมฟิลยังอยู่ในบ้านแบล็กชิปหาตัว JLX แล้วโดนโอซาก้าด้วยเดดบูล้มไปก่อนแล้วโอซาก้ายิงกับแบล็กชิปตรงนี้แล้วแบล็กชิปยังไงแบล็กชิปสวนกลับไปยังไม่ได้ CGGG จบอันดับ9 KOG ยังเหลือครบแต่เซเวียมาโฉมแล้วครับเซเวียยิง
่งในได้ของเควินกลางไอ้ก่อนตรงนี้วิ่งมาบูมกอนพยายามจะใส่และแพ็กทิกลมในได้ของเควินไปแล้วเก็บเควินออกจากเกจาวิทน็อกจัมเปอร์แล้วตรงนี้วิ่งยาวๆมาครับเซเวียร์4คนเควจี3บูมกอนเลือดเหลือน้อยมังกรดำเลือดเหลือน้อยกว่าตอนนี้เดลต้าเอ็กซ์น็อกในได้ของจาวิทเก็บบูมโดนแพ็กทิกออกไปอีกครับโอซาก้าได้บูมกอนมาแกสเปอร์กับมังกรดำทำยังไงดูกับ JLX กับแพทริกกับแกสเปอร์ JLX ลูดไปตรงนี้ KLG จบไปดับ7เซเวียไม่เสียใครเลยกดไป9คิวครับแล้วนิกกี้กด M79ใส่เดลต้า X จบไปดับ6จาวิทคนเดียว8คิวกับ JV ครับโอ้โหโคตรเดือดเลยผมบอกแล้วใครพลาด นี่คือจบครับนี่คือเดือดยิ่งกว่าโปลีเข้าไปทุกวันทุกวันครับพี่เมฆไหมยังไม่นะเดอร์เซอร์ปล่อยสกิลจังหวะสวยมากเก็บดับเบิลคิวไปเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วพี่เมฆสั่งเจวีต้องแชมป์เกมนี้ละไม่ได้ไม่พาลงอ่างอีโวตยังอยู่ครับ2คนครับแค่คลาวดี้แปลว่าอะไรแปลว่าคลาวดี้แปลว่าก้อนเมฆครับโอ้โห M79 ครับกระต่อย KLG สู้ๆว่ากันไปพี่หัวแข่ง KLG สักการ1ใช่ไหมใช่ครับโดน2ไฟติดครับ KLG เมื่อสักครู่นี้ไม่แชมป์แล้วครับออกจากเกมไปแล้วเมื่อกี้นี่มาโคไปไหนตายไปแล้วนะครับ5ทีม13คนพี่เชียร์ทีมไหนเชียร์เฟสแคนครับเอาแล้วเซเวียเอาต่อหรือเปล่าครับมาเจอทางด้านของอีโวกับเจวีตรงนี้มังกรดำลงมาแล้วปิดไอวอร์ด้านซ้ายต่อด้านขวาก็มีเลยปิดทางด้านขวาด้วยลุกกับทางด้านของมังกรดำครับเซเวียวิ่งเข้าไปเซิร์ฟทางด้านของอีโวดีลองเก็บไปอีกหนึ่งแพร็กซี่ครับเอามังกรดำติดไอตัวเองเกือบเหมือนการลำเพื่อนมาแล้วแต่ว่าโดนทางด้านของจาวิทโคไปอีโวจบอันดับ5ครับเซเวียเกมนี้ดุเหลือเกินครับจาวิทคนเดียวภาคมันชิบหายภาคเรียยาวโอ้โหแต่มันจริงเมื่อกี้ครับเจ็บคอไหมพี่เมฆถ้ายังโหดชอบโอ้ขอบคุณครับนึกว่าภาคบอมหายใจด้วยพี่โอ้หายใจทางเหงือกแล้วตอนนี้เฮ้ยเซเวียคนเดียวกับจาวิทเอาไม่ลงหรือเปล่าระเบิดเยอะเหลือเกินเฮ้ยจาวิทเอาหมดแพทริกเอากดค้างครับอย่างนี้กดค้างไม่รู้แล้วมีการจุกเอาระเบิดเรียบร้อยครับเจวีโดนแพ็กชิกเก็บไปโอ้โหเกมนี้บอกเลยว่าแพ็กชิกกับมังกรดำเอาเรื่องจัดๆแต่ว่าบูมเอ็กพีครับไม่สนใจยะดีไม่สนใจดีสามทีมสุดท้ายมีบูมเอ็กพีทีมเดียวหรือเปล่าที่ยังไม่ได้ยิงใครครับโอ้ใช่ด้วยครับแล้วเจอกับ VG ด้านหน้าวิวบอกสแนปซ้ายตรงนี้หลอมหลอม M79 ไปแต่มัน62กระต่อยบอกเอาคืนเหมือนกัน70กว่าเอาดิแล้วมาอีกหนึ่งทีไม่โดนวิวบอกมาดิครับเอาไปอีกสักทีเอ็มเป็นชั้นลงไปแล้วกระต่อยบอกเอาอีกสักทีไม่โดนแล้วอพอลโลบอกเอาเฮ้ยหายไปไหนวะพี่อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยววิวกับปูนวิวกับปูนแล้วกระต่อยบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยงงไปหมดเอายังไงดีอพอลโลวิ่งเข้ามาโดนยิงไปอีกแล้วกระต่อยตายวงครับเรียบร้อยครับบูมเหลือ3คนแล้วโอ้โอ้โดนแคสเปอร์เก็บไปอีกครับเซเวียออกมาเอาเลยครับตามสเต็ปเซเวียครับมาแล้วครับเทพเจ้าแห่งการโถมโถมอย่างเดียวโอ้โห
โถมเป็นที่ดินอ่ะบูมก็อดบอกโดนก่อนเลยกูแคสเปอร์โดนตามอ่ะงานเข้าเลยครับ2-2แล้วแพ็กจีครับแพ็กจีคนเดียวกับปูนแล้ววิวหันมาแพ็กจียังไม่ล้มวิวก็ยังไม่ล้มมังกรดำเข้าหลังตรงนี้แล้วปูนเก็บมังกรดำเซเวียออกมาเอาหิวแล้วโดนบูมเอ็กพีซัดเข้าให้ครับนี่ครับสไตล์ไม่คิดครับสไตล์โถมครับโอ้ค่านางครับพี่ชายขอบคุณค่ะใจน้อย500ดาวครับโอ้โหโหโหเสร็จบูมเอ็กพีเลยครับไม่ต้องยิงเยอะกับยิงแค่5คนเท่านั้น2ตี้แต่แชมป์ครับแล้วมาอีก1ครับมาอีก1บูมครับผมบอกเลยตรงนี้เก็บคะแนนก่อนบูมเอ็กพีครับที่1ครับกดไป5คิวครับที่2เซเวีย4144283412123คิวใช่ป่าววะ48สิบสองสิบสามคิวครับวีจีที่สามครับหนึ่งคิวที่สี่เจวีครับกดไป9คิวที่ห้าอีโวศูนย์คิวครับที่หกเดลต้าเอ็กซ์สามคิวที่7 KOG ครับ6 7 8คิวที่8 Boom MG 3คิวครับที่9 CGGG 1คิวที่10 FD 1คิว11ครับ Apollo Spy 0และ12 Alisa 0ครับโอ้โหเดือดจัดจัด17:25ครับ17:25กดเกมที่4กันขอพักแป๊บเกมเมื่อกี้แม่งโคตรเดือดเลยบูม EXP ครับเป็นแชมป์ครับโคตรจะเอาโอ้โหแล้วเป็นทางด้านของบูมครับจบกัน2-4หลอมๆเลย EXP เอาไปกินเอามาดูคะแนนกันมาดูคะแนนกันทุกคนคะแนนโคตรตึงอ่ะดูครับดูคะแนนมันเท่ากัน EVOS กับ Boom MG 44ตามมาด้วย VG 34 Boom EXP 33 Xavier 30KLG 22 JV 21สำหรับวันนี้ยังลุ้นแชมป์กันได้ทุกทีมนะหมายถึงว่าแชมป์ในวันนี้นะยังลุ้นกันได้หมดเลยนะครับที่พูดกันมานะครับมังกรดำคือ The Cruise นะครับเขินเลยตรงนี้ไม่ออกก็ได้ครับระเบิดสวยนะระเบิดดักลูกแรกของเขานะครับสวยมากนะครับกลายเป็นว่าบอกแล้วครับ EXP การตั้งรับของ EXP มันของแท้อยู่แล้วสไตล์ตั้งรับอะวิ่งโถมเขาอ่ะชิวๆเล่นน้ำมันนะเอามันเฉยเดอะคูดเดอะคูดกูเจอระเบิดสูตรเข้าไปอ่ะอย่าลืมครับกดติดตามกันไว้แล้วใครยังไม่ได้แชร์ตีมือแตกนะแชร์ด้วยนะน้องๆแชร์ด้วยตอนนี้ใครไม่แชร์กดแชร์พี่เห็นหน่อยกดแชร์พี่เห็นสักนิดกดแชร์คนละครั้งคนละครั้งเดียวพอคนละหนึ่งครั้งพอกดแชร์พี่กดแชร์กดแชร์กดแชร์นี่ฝังเข้าสมองไปเลยตรงนี้นะโอ้มันทั้งเกมมันทั้งการภาคตรงนี้ผมบอกเลยแหบกันไปหมดแล้วสไตล์ไม่คิดสไตล์ไม่คิดโถมอย่างเดียวไม่คิดอะไรนะครับเล่นเอามันอย่างเดียวก็อย่างที่เดอะครูดบอกจริงๆอ่ะยิงมันเลยนะครูดเอาเขาไม่ลงจริงๆเกมสุดท้ายต้องมาดูครับว่าคนที่ทายผลกันไปใครจะได้คะแนนนะผมมองให้นะเดี๋ยวผมไปหยิบน้ำก่อนไม่ไหวละไ
บูมก็อดหิวข้าวหรอน้องมุกบอกสวัสดีครับดาเนียลโอเคนะกินยากินเยอะยังวันนี้หอยสั่งมาแล้วสวัสดีครับพี่เมฆสวัสดีน้องปุ่นนัทครับผมดูไม่ทันไม่ไหวเลยว่า2รุ่ม4ไฮไลท์เลยช็อตนี้มีทั้งไฮไลท์ตอนที่ KOG CGGG แล้วก็เซเวียบวกกันมันๆแล้วก็เมื่อกี้2 4โอ้โหวันนี้ได้ไฮไลท์เลยนะถือว่าช็อตเด็ดกีฬาแชมป์เลยตรงนี้เฮ้ยถึงเวลาแล้วเกมสุดท้ายของวันนี้ไปดูกันว่าใครจะแชมป์ในวันนี้ครับผมเกม3ใครแชมป์เกม3บูม XP ครับแต่มันเป็นสไตล์ที่โดดเด่นของเซเวียอยู่แล้วนะครับสไตล์การเล่นแบบโถมอย่างเดียวสวัสดีครับพี่เมฆสวัสดีครับคุณนัทผมแชร์ไปนานแล้วเออใครแชร์แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ใครยังไม่แชร์เลยครับอย่าแก้มือกับพี่เมฆครับได้เดี๋ยวจัดให้อีกทีมเล่นเอามันอีกทีมเล่นตึงเครียดเออใช่จริงพี่เป็น GM เหรอไม่ได้เป็นครับแชร์แล้วขอบคุณครับวงมาจากโรงหินอ่อนบราซิลออกโรงตีเหล็กนะครับเกมท้าย KOG เถอะอีกทีมเล่นเอามันอีกทีมเล่นตึงเครียดแข่งนิดเกินแข่งเยอะๆดิอุ้ย4เกมแล้วนะแต่แข่ง5วันติดนะครับเกมที่3บูม EXP ชนะนะครับเกมนี้เหมือนจะไม่เจอใครที่จะเซิร์งกันเลยเอาอีกแล้ว KOG อีกแล้วไม่น่าพูด KOG อีกแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพไม่ยิงกันนะโอ้ลงกันเต็มพื้นที่ไม่ยิงกันเลยครับยอมรับความจริงซาจะได้ไม่เจ็บปวดเฉยเออน้องพิงสวัสดีคุณเค้กซาสิการครับมีการไปทะเลถ่ายรูปกับแก๊งสมาคมเหรอรักนาแล้วก็น้องนี้ขำๆเชิญห้องนอกสวัสดีน้องมิ้นค่ะทำอะไรพี่เมฆใครแชมป์บ้างเกมแรก Evote เกม2 Boom MG เกม3 Boom EXP ครับผมชอบบูมครับสู้อ่ะวางกันไปรักใครเชียร์ใครพิมพ์มาครับเชียร์มิสเตอร์ซันเหรอเออเฮ้อแลดเก่งซะด้วยตามมาด้วยตูเลนจะบ้ามาเนี้ยคนละเกมกันนะอาทิตย์นี้หายงอนแล้วอาทิตย์หน้างอนใหม่ได้เหรอมีการงอนใหม่กันได้ด้วยเหรอเฮ้ยเพชรไม่ใช่เพชรธรรมดานะนี่ตรงนี้เพชรกันหยัดเลยตรงนี้นะมาแล้วเพชรกันหยัดแน่นอนมากับนิกกี้นิกกี้มากับใครมากับจาวิสอยากโดนพี่เมฆยิงหัวดีครับพี่เมฆมาดูครั้งแรกสวัสดีตะวันนะครับสร้างห้องคนดูต้องมาได้เพชรเพชรวางระเบิดเพชรแบบเพชรรู้ดีรู้มากเพชรรู้มากแล้วตรงนี้นิกกี้เข้ามาเซิร์ฟนะได้เพชรปิดไอวอลปิดตัวเองไปก่อนเลยทำไงดีโดดไม่โดดโดดไม่โดดเพื่อนมารอแล้วโดดทันไหมโดดทันหรือไม่ทันนะฟันตรงนี้กระโดดลงไปและอาร์มน็อกทางด้านของวิวไปได้แล้วล่อเฉยเลยเพชรครับโอ้โหแล้วรีเทิร์นไปน็อกไก่ปิ้งได้ตรงนี้นิกกี้จะออกมาต่อยลมไปหนึ่งทีนี่มีการชกลมอาร์มเก็บวิวเป็นตัวแรกของเกมนี้ครับ
อ้อเพชรโดนจนได้อ้าวแล้วชาววิทย์โดนเฉยคืนเหมือนกันไก่ปิ้งกับเพชรตรงนี้ล้มไป2ต่อ2ครับ3ต่อ2 3ต่อ2ชาววิทย์คนเดียวและอีกคนนึงอยู่ไหนครับโอ้โหเอเลนอยู่ไกลมากครบไกลเกินนิกกี้กำลังจะหล่นครับเพราะฮังกี้ยิงเจาะไอซ์กับเพื่อนนิกโอ้โห2ชั้นไปเลยพับครับน็อกทางด้านของโอนนะไปได้อีกแล้วเก็บโอนนั้นออกจากเกมไปโวทลุกไปน็อกทางด้านของ KOGJLX ได้โอ้ตรงนี้ก็มันตรงนั้นก็อยากดูครับอ๋ออีโวสครับไปดูก่อน KOG ล้มไป2แล้วอีโวสเหมือนจะโถมครับเฮ้ยถึงไม่เจอนะสวัสดีน้องอนุภาพครับพี่เมฆดู VG หน่อยแป๊บนึงนะกำลังยิงกันมันเลยครับกลับไปดูข้างล่างฟิลโดนชาวิทเปิดน้องมาแล้วเก็บออกจากเกมไปอีกหนึ่งคนก็บูม MG เหลือคนเดียวเชียร์ปุ่นเพื่อนผมเอาว่ากันไปเชียร์จันอู๋ครับลัมโบเก็บโอซาก้าออกจากเกมไปนะครับสวัสดีครับพี่เมฆเอ้ามาดูพี่ช่องเท่าทีเชียร์คิดไงเซเวียแคสเปอร์ครับโดนอพอลโลสปายเก็บไป1มังกรดำไปได้ทั้งได้ของฟอยเวอร์77เหมือนกันครับ2ต่อ2เลยตอนนี้ปุ่มก๊อตเซตระเบิดมาหาบรูโน่เอ้าระเบิดบรูโน่ปาโต้2ต่อ2ครับปุ่มก๊อตโดนยิงมา50กว่าๆหมูมาได้อยู่ครับเช็คกับปุ่มก๊อตรักพี่เมย์เชียร์พี่เมย์ขอบคุณค่าน้องตองแพทชิกโดนฟอยเวอร์77กดไปครับเซเว่นเหลือคนเดียวบูมก็ต์เชียร์อีโวโดยเฉพาะแลมโบเอาโอ้โหได้มา2คิวครับฟอยเวอร์บูมนี่กระสุนจะหมดแล้วหรือเปล่าครับเหลือคนเดียวนะเนี่ยมันจะดึงขึ้นมาแล้วนะครับโอ้เอาแล้วมันไม่ดึงอ่ะเอาโอ้โหโอ้โหอาริสามาครับอาลิสามาเปิดเอ้าไม่ยิงเอากระสุนเอ้าเฮ้ยเอาแล้วเควินเปิดคิวบาร์ไปครับน็อกไป1สแตมมาเปิดทางด้านของเควินชิดบ้านไปแล้วโอ้แล้วเกตบูคนเดียวหรือเปล่าครับ KOG เกตบูจะน็อกแต่ยังไม่น็อกแล้วก็ไม่น่ารอดแล้วครับเรียบร้อยครับ KOG จบอันดับ12หูยเกมนี้มันยิงกันเยอะนะแต่ว่าทีมยังไม่ออกกันเลยนะครับเศษเยอะมากครับวันนี้ KOG ไม่เอาเลยไม่เอามาหลายวันแล้วครับ KOG ไม่เอามาหลายวันแล้วแบ็คครับเก็บคนนั้นออกจากเกมไป2มา2มาไหมไม่มานะดีครับพี่เมฆที่ยังสวยในน้องแทนครับวันนี้คนดูเยอะมากมาช้าเพราะว่าสติไม่เตือนไม่เป็นไรน้องปรเมศวันอื่นก็ยังมีอาดีครับพยายามจะยิงอีกแล้ว AS Forever ครับตัวสุดท้ายของ AS จบอันดับ11ครับ Apollo Spy รักตัวเองเชียร์ตัวเองท่านคูดของน้องแตกไปตอนไหนแตกไปเลี้ยวเหลือคนเดียว
บูมก็เหลือคนเดียวครับบูมก็น้องโมโม่เอ้าคนเดียวก็แสบนะกระสุนไม่หมดสักทีนะเนี่ยFD กับ JV ครับ Black โดนนิกกี้เปิดน็อกมาแล้วแต่ฮาร์ดี้จะดึงก็ดึงไม่ทันครับแล้วก็เก็บ Black เอาเกมไป JV เหมือนจะโถมขึ้นมาเลยครับจาวิทวิ่งชิดฮาร์ดี้นิกกี้วิ่งไล่ยิงอยู่ครับจากไกลๆจาวิทยังไม่รู้ตำแหน่งครับจะเห็นฮารี่แล้วครับเปิดเนี่ยนะเปิดฮารี่แล้วฮารี่โดนเปิดล้มไปเนี่ยนะพยายามจะไอวอร์ครับแล้วไม่ได้ครับนิกกี้เก็บไปแล้ว2คิวตอนนี้ครับจาวิทชีขวามาชีขวามารอยิงบนหัวครับแต่มีตัวแสบมาอีก1ตัวครับนี่ครับบูมก็อดบอกได้เลยเพลินกันนักใช่ไหมเพลินกันนักใช่ไหมเพลินกันนักใช่ไหมนี่ครับของแท้แน่นอนครับไอ้เรื่องการจะยิงหัวแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางทีมันกดยิงไปปุ๊บแม่งมุดเข้าตัวครับเอฟดีครับจบอันดับ10บูมก็พยายามจะไล่ยิงอยู่นะครับคนเดียวก็สู้นะครับเพราะคนสู้ชีวิตแล้วจาวิทครับส่งบูมก็ออกจากเกมเซเวจอันดับ9ครับสตรีมวันไหนครับสตรีมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับคะแนนทายผลสัปดาห์ที่แล้วผมยังไม่ได้เลยของวันสุดท้ายเคียวจีแชมป์ไต้หวันเดี๋ยวผมลองตามให้นะครับใครยังไม่ได้บอกผมด้วยถ้าทายถูกแล้วยังไม่ได้แจ้งผมด้วยนะครับVG ขึ้นมาเจอกับบูม XP ครับ Expansion เปิดมายังไม่โดนใครครับมอร์แกนโดนสกิลนิดหน่อยแล้วขึ้นป้อมไปแล้วพี่บูมโหด AS โชว์สเต็ปหน่อยครับโอ้โหเกม1 Evolve เกม2 Boom MG เกม3 Boom XP ครับตอนนี้กำลังอยู่ในเกมที่4เกมสุดท้ายประจำวันนี้นะครับพี่ไม่ว่าอันใหม่กับอันเก่าอันไหนดีกว่าอันเก่าลั่นเร็วกว่าจริงนะลั่นเร็วกว่านิดนึงครับแต่ผมว่าผมชอบอันใหม่เพราะว่าเวลาดึงหัวมันนิ่งกว่ามันนิ่งแล้วมันแรงกว่าเพราะมันเพิ่มระยะครับยิงไกลๆระยะอย่างเงี้ยมันทำให้ยิงแรงกว่าแบบไม่สะโขบก็แรงแล้วบางทีมันชอบติดหัว2เม็ดนะ AN เก่ามันใส่อะโอ้แล้วสแตมครับดักวงครับบูมี XP 2คนหนีออก VG มาครับมาออกซ้ายมาเจออลิสาแทนโอ้โหหลบเหลี่ยมหินได้ครับโอ้แล้วสแตมโดนเปิดมาจากทางด้านของปูนครับโคตรเจ็บ
พี่เมฆจำผมได้ไหมบักต่อสวัสดีครับจำได้อยู่ครับระเบิดสูตรไปครับเอเวนชั่นบูฮังกี้เหลือคนเดียวลิเชวียิงไปที่บราซิลด้านบนอยู่นะครับถึง2เกมทำไมไม่ได้1คะแนนพี่หมายความว่ายังไงครับถูก2เกมมันต้องเป็นแชมป์ประจำวันแบบรวมคะแนนนะครับไม่ใช่แชมป์แบบรายเกมนะครับต้องเป็นรวมคะแนน4เกมแล้วได้แชมป์ถึงจะไอ้นี่นะถึงจะได้คะแนนนะครับคือรวมคะแนนทั้ง4เกมแล้วเนี่ยได้แชมป์นั่นคือแชมป์ประจำวันนะมันไม่ใช่แชมป์แบบเกม1เกม2เกม3เกม4อย่างนี้นะบูนที่จบอันดับ8ครับชาวิทอันนี้เก็บไปแล้วปูนน็อกฟิกเซอร์ไปแล้ว EP จบอันดับ7ครับโอ้กันนะดึงได้อยู่ครับโอ้แต่วงหยุดพอดีนะ6ทีม22คนครับสแตมโดนเดลต้าเอ็กซ์สวนคืนครับเลเจนด์น็อกสแตมบายเอาแต่คิวบาร์มาดึงขึ้นมาได้ครับน็อกวง2ทีมครับทางด้านของเดลต้าเอ็กซ์กับอลิสารีเทิร์นน็อกซีนอนไปได้เฉยเลยครับเป็นอีโวตไปน็อกทางด้านของเอเลนคืนได้คิวบาร์น็อกกายน้าไปตัวนี้พยายามจะชีทครับทางด้านของคิวบาร์ชีทมาจะโดนโถม3นะครับทางด้านของเดลต้าเอ็กซ์ออกมาแล้ว1คนแล้วคิวบาร์รูดทางด้านของฟิกเซอร์ไปตรงนี้ฟิกเซอร์ล้มไปแล้วครับอลิสาพับแล้วก็ทางด้านของสแตมเพิ่งจะมูฟเข้ามาแล้วยิงเดลต้าเอ็กซ์เลเจนด์ด้วยแล้วเลเจนด์ไปสปาร์ตเดลต้าเอ็กซ์จบอันดับ6ครับโอ้ยังดึงทางด้านของคิวบาร์ขึ้นมาได้ด้วยส่วนด้านนายนั้นแบล็กชิปนั่งอยู่บ้านรถครับ 4GDG เฮ้ยวันนี้ VG ก็เล่นดีครับติดท็อปตลอดยังมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ได้หมู่หวานน้องเจ้าวิกกับเอเลนไปครับทางด้านของเด็กหลงแล้วรีเทิร์นไปน้องซีนอนได้โอ้แล้วตอนนี้รีเทิร์นเหลือคนเดียวครับยิงกับทางด้านของอีโวสอีสปอร์ตอยู่ครับและ M79 ย้อยๆไปถ้าโดนก็โดน2ครับหมายแต่มันไม่โดนนี่แหละครับและรีเทิร์นพยายามจะวิ่งหนี JV จบอันดับ5ครับแรมโบ้เก็บรีเทิร์นไปครับ4ทีม14คนครับความได้เปรียบตอนนี้ถ้าให้มองกันเป็น CGDG ครับที่มีบ้านรถคอยกำบังให้อยู่เด็กหลงออกไปอีก1คนครับอลิสาสแตมโดนเปิดน็อคแบ็คชีฟน็อคหมดเลยและอีโวได้มา1คนอลิสาจบอันดับ4ครับอีโวเหลือ2คนท็อป3อีกแล้วครับอีโวแต่ว่า VG เองก็ลุ้นแชมป์อยู่ครับวันนี้พี่เมฆลืมผมยังไม่ลืมกันต้องบีมแล้วแบ็กชีฟตอนนี้โดนเซิร์ฟครับมอร์แกนน้องทางด้านของโดนบู๊ไปเหลือแบ็กชีฟคนเดียวก็ 4GDG VG พยายามจะเก็บงานตรงนี้ให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าข้างหน้ามีทางด้านของอีโวอยู่แบ็กชีฟกระโดดขึ้นมาไม่ใช่ก็เป็นมอร์แกนกระโดดเข้ามาแบ็กชีฟ CDG จบอันดับ3ครับเอาครับ VG กับทางด้านของ EVO Esports ลูกโดนเปิดน็อกไปแล้วโดนหมู่หวานครับเหลือทางด้านของ EVO Lambo คนเดียวครับ1ต่อ4ประมาทไม่ได้ครับพอเห็นกันมาแล้วในเกมที่แล้วครับ4ต่อ2ก็โดนมาแล้วนะ1 4ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเขาจะทำนะครับขอบคุณสำหรับคะแนนครับวันนี้วอชแชมป์ไม่แน่ครับเพราะว่า VG ครับ VG ก็คะแนนเยอะครับเดี๋ยวต้องดูว่า VG ถ้าได้แชมป์เกมนี้ไปจะแซงขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะอีวอยิงแค่4คิวครับ VG กดไป7แล้วครับแลมโบ้โอ้โหโหเอาครับเกมสุดท้ายก็เป็น VG หรือทางด้านของเวก้าครับที่แชมป์ในเกมนี้ไปโอ้โหแล้วถอดเสื้อกันหมดเลยนะโอ้ถอดเสื้อกันหมดเลยนะเอาเรื่องเอาราวนะเดี๋ยวไปรวมคะแนนกันหน่อยครับว่าสุดท้ายแล้วใครเป็นแชมป์ประจำวันนี้ครับรอแป๊บรวมคะแนนรวมคะแนนแป๊บที่1ครับ VG กดไปทั้งหมดครับ7คิวที่2ครับ EVOS ครับ4คิว
ที่3 CGDG 2 Q ที่4ครับอลิสาครับ7 8 9 10 Q วันนี้คะแนนไล่เรียกกันหมดเลยวะที่5 JV ครับ9 Q ที่6 Delta X 1 Q ครับที่7 Boom XP 0 Q ที่8ครับบูมเอ็มจีศูนย์คิวที่9ครับเซเวีย4คิวครับและที่10 FD ครับ3คิว11ครับอพอลโลสปาย3คิวและ12ครับ KOG 0คิวครับจบกันไปแล้วครับ4เกมของวันนี้นี่คือโฉมหน้า4ทีมที่ได้แชมป์ประจำวันนี้ครับ Evolt Boom MG Boom EXP แล้วก็ทางด้านของ Vega นะครับเดี๋ยวผมปรับโลโก้หน่อยสิมันไม่ตรงกันวะนี่นะตามนี้เลยครับอ่ะจะมาดูคะแนนรวมกันครับคะแนนรวมของวันนี้ครับคะแนนรวมประจำวันทีมที่ได้แชมป์ได้แก่ทางด้านของตึ๊ด Evolt ครับ Evolt Esports 58คะแนนที่2เป็น Vega 56คะแนนครับและที่3เป็นทางด้านของ Boom MG ครับ46คะแนนเฉพาะวันนี้นะครับเรายังมีการแข่งขันอีก4วันติดกันวันนี้คนที่ทำคะแนนและทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดคือ Evolt Esports กับ58คะแนนโอ้โหผมมาดูคะแนนรวมจริงๆแล้วตอนนี้นี่ไล่เรียงกันมานี่ที่1เป็น Evolt ที่2 Vega ครับที่3เป็น Boom MG ที่4เป็น Xavier ที่5เป็น JV ครับที่6 FD ที่7 Alisa ที่8 KOG ที่9 CGGG ที่10 Delta X ครับ11เป็นอลิสเอ้ย11เป็น KOG ที่10เอ้ย11เป็น KOG 10อลิสา11 KOG และอัพโลสปายครับ10คะแนนครับไม่ใช่11เป็น CGGGG โอ้งงไปหมดแล้วนะตรงนี้นะอ่ะจบกันไปแล้วครับทั้งหมด4เกมมันๆตรงนี้นะ4เกมมันๆตรงนี้หลายคนบอกเอ้ยพี่เมฆวันนี้คนเยอะพี่เมฆสร้างห้องให้เล่นหน่อยได้ป่ะได้ได้เราสร้างห้องให้คนดูเล่น1เกมนะครับเป็นโหมดแบบทีมเป็นโหมดทีมแต่ว่าสุ่มกันมาเล่นแล้วกันนะสุ่มกันมาเล่นแล้วกันนะกระสุนไม่จำกัดกระสุนไม่จำกัดโดดสูงวิ่งเร็วตรงนี้ไปลุยใครที่อยากจะเล่นครับเข้ามาตามเลขห้องตรงนี้เลยเดี๋ยวเขียนเลขห้องให้เลขห้องครับ1426955 123456เข้ามาปุ๊บเต็มปุ๊บผมกดปั๊บตรงนี้มาเลยครับมาเลยเข้ามาเล่นกันเลยเดี๋ยวผมมานะ
นี่ฮะอันนี้เนี่ยคะแนนครับคะแนนครับไม่ต้องด่ากันครับเนี่ยครับผมอาจจะพูดข้ามไปที่1เนี่ยที่1วันนี้ Evo ที่2 VG ที่3 46ก็เป็น Boom MG ที่4 36เป็น Boom EXP ที่5 Xavier ที่6 GV ที่7ที่7เนี่ยครับ FD ที่8ที่8อลิซาที่9 KOG ที่10CGGG 11 Delta X 12 Apollo Spy นี่นะคะแนนตามนั้นเลยตามนี้เลยเนี่ยๆๆคะแนนตามนี้เลยครับผมอ่านผิดอ่าน